สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็วันนี้ก็เข้าสู่ช่วงตะลุยเบรกเอาท์นะครับในเอพิโซดหลักนะครับสำหรับเซตที่ผมจะมาวิ่งในวันนี้วันนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนาะก็ที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยที่มีคุกกี้เข้ามาใหม่เนี่ยก็จะมีคุกกี้คิมยูนิคอนด้วยนะครับแต่อยู่พาร์ทที่7นะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกคุกกี้ตัวเก่าๆเนาะไม่ว่าจะเป็นรสส้มแซนด์วิชผักปวยเล้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสัปดาห์นี้จะได้ไปเท่าไหร่นะสำหรับสัปดาห์นี้นำสำหรับเอพิโซดหลักนะครับพร้อมแล้วลุยกันเลยผัดแรกคุกกี้รสโกโก้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผัดแรกๆนี่ส่วนใหญ่ยังเป็นตัวเดิมนะไม่ว่าจะเป็นซากุระรสโกโก้นะครับแต่เท่าที่ผมไปดูอันดับเนี่ยก็มีบางคนแบบใช้ผัด2เป็นพิงช็อกโก้ก็มีนะเออก็มีสมบัติบูมแมลงก็ตอนนี้ผมตีได้แค่บวก4นะเพราะว่าเพราะว่าบวก5บวก6นี่ตีติดยากมากแต่ก็ค่อยๆตีไปครับโอเคด่านต่อไปครับโอเคได้ไป237ล้านนะครับผัดแรกโอเคต่อไปผัดที่2นะครับผัดที่เดี๋ยวรับรางวัลกันก่อนโอเคผ่านที่2ครับคุกกี้รสซากุระ
อเคด่านต่อไปครับสเตจ3ตอนนี้คะแนนรวมก็300กว่าล้านนะครับโอเคได้ไป251ล้านนะครับสำหรับพัดที่2ต่อไปพัดที่3นะครับคุกกี้มูสราสเบอร์รี่นะครับต่อเลยครับWe'll be right back.
อืมพาจนได้อ่ะไม่เป็นไรคือตัวเนี้ยมันเล่นยากอยู่แล้วไงคือถ้าจับจังหวะไม่ดีมันฟันไม่โดนหัวด้วยเท่ากับว่าคะแนนหายไปแล้วเมื่อกี้โอเคได้ไป207ล้านนะครับคะแนนรวมตอนนี้อยู่ที่696ล้านอันนี้พลาดฟันไม่โดนหัวไป1ทีต่อไปผัดที่4นะครับคุกกี้พูดอัคคีโอเคต่อเลยครับก็เหลือ2ผัดแล้วสำหรับครึ่งแรกโอเคด่านต่อไปครับสเตจ6ได้ไป138ล้านนะครับตอนนี้คะแนนรวม834ล้านโอเคผ่านสุดท้ายแล้วครับวันนี้เป็นคุกกี้นักสำรวจนะครับโอเคผ่านที่5
คด่านต่อไปครับ7-1นั่นไงโดดเชือกพลาดขออนุญาตรีแล้วกันคือมันต้องโดดให้มันประติดประต่อกันนะครับเพราะว่ามันจะได้คะแนนมันจะได้ไม่หายไงเนี่ยต้องโดดประติดประต่ออย่างเงี้ยครับโอเคอย่างเงี้ยไม่พลาดโอเคตอนนี้คะแนนเกินพันล้านแล้วครับโอเคได้ไป246ล้านนะครับครึ่งแรกนะครับจบไปที่1,081ล้านนะครับโอเคก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเบรกเอาเอพิโซดหลักในพาร์ท 1-5 นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันในพาร์ท 6-10 นะครับมาดูกันว่าสัปดาห์นี้จะได้คะแนนไปเท่าไหร่นะครับก็มาติดตามชมกันต่อได้ในวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ